ดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอบจ.แปดพบประชาชนค่ะวันนี้ป้ากันในเจ้าวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567นะเจ้าน้องกุ้งน้องพรเชี่ยวชาญดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแปด FM 90 S MHz นะคะแล้วก็ทางติชมผ่าน Facebook Live ของสวท.นะคะก็ชมได้นะเจ้าวันนี้ดำเนินรายการสดนะคะก็ได้หันหน้าหันตากันผ่านทั้งการถ่ายทอดสดทั้ง Facebook Live ตัวนี้นะเจ้าสมัยใหม่ไปติ๊กๆเนาะถึงวันนี้วันหน้าอาจจะเป็น AI ก็ได้นะเจ้ามาดำเนินรายการกุ้งจะสร้างรูปเหมือน AI มาหนังอันนี้เดี๋ยวขอไปเฮียนก่อนนะเจ้าไปเห็นหูเรื่อง AI สักคำหนึ่งเอ้ยเห็นหูบ่มีติสิ้นสุดนะเจ้าก็แล้วว่าจะร้องเอาเสียงลองเอาบทที่เป็นบทที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยคือ AI อ่านป้อนเข้าไปอย่างนี้เจ้าเราอยากจะให้เขาอ่านเป็นเสียงออกมาอย่างงี้ไม่ได้เต้ามาเดียวนะฮะมันจะแอดวานกันเกินไปบางทีมันอาจจะเกินหัวสมองเขาไปก็ได้แต่ก็ต้องมันเห็นน้อยหนึ่งนะเจ้ามันฝึกฝนในเฮียนหู้สัปดาห์นี้กับปูเมย์อย่างหลายค่ะงานไปผ่านมาเพราะว่ามันยังเป็นต้นปีงบประมาณนะเจ้างานบางส่วนของช่างตีทำข้างอยู่กับเริ่มแล้วเสร็จนะเจ้าในสัปดาห์ตีแล้วนะคะแล้วก็จะมีขึ้นงานใหม่แหมนิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ก็เลยมีสักสองสามเรื่องแล้วก็มีงานช่างนะเจ้ามีผลจะซื้อจะจ้างไอ้นะเจ้าตีดำเนินมาในห่วงของปี67ห่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยาก็คือในห่วงของปีงบประมาณก็จะมาขยับจามกันตอนนี้นะคะเป็นยังได้กันพ่องสัปดาห์ที่ผ่านมามีตึงห้อนมีตึงฝนและก็มีตึงมาเจ้ามามีหมอกนะเอ๊ะขับรถมาเจ้านี่บ่มีนะเจ้าหมอกบ่ลงนะคะแต่ว่าวันก่อนเห็นมีประกาศจากอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะออกมาตึงฉบับที่1และก็ฉบับที่2เรื่องของสภาวะอากาศที่แปรปรวนบริเวณภาคเหนือนะคะช่วงระหว่างวันที่19ตุลาคมจนถึงวันที่21ตุลาคมนะเจ้าขออนุญาตไปพอก่อน19ถึง21ตุลาคมจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะเจ้าอีกระลอกหนึ่งนะลงมาหามมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะเจ้าแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะส่งผลทำให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะเอาความชื้นนะพัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเหมือนกันนะเจ้าซึ่งมันก็จะง่ายให้ลักษณะแบบนี้ก็ง่ายคือมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแห้งฝนตกหนักและตกสะสมนะคะอาจจะง่ายให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะพื้นที่ลุ่มและหลีกเลี่ยงกันอยู่ในตีลุงแจ้งนะเจ้าพื้นก็ไม่ใหญ่ป้ายโฆษณาติดบ่แข็งแรงนะคะรวมไปถึงรักษาสุขภาพเนื่องจากว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ตุ๋ยเป็นคาดการว่าจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางแห่งอย่างวันที่19เนี่ยจะมีตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์วันที่20นะคะกำแพงสอนเจียงใหม่ลำปูนลำปางแปะสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะเจ้าสาวเอ็ดสาวสองตุลาก็จะเป็นตากสุโขทัยและกำแพงเพชรนะคะนี่เป็นแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าโดยเป็นเฉพาะแต่ภาคเหนือนะคะแล้วไม่ถึงอาจจะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางส่วนนะเจ้าเนาะเพราะว่า
มวลอากาศเย็นลงมาแล้วก็ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอ่าวไทยจะพัดขึ้นมาก็เนี่ยคือมีสองอันปะทะกันก็เนี่ยคือมีฝนนะเจ้าเนี่ยคือมีฝนตกในช่วงเนี่ยค่ะเริ่มเปลี่ยนวันเนี้ยนะเจ้าเสียงคนกับสีจะเปลี่ยนเนาะกับใจกล้าตื่นใหม่นะเจ้าก็เลยดูเปลี่ยนไปน้อยหนึ่งนะคะแต่กลับเป็นวัดเป็นไอ้กันหลายนะเจ้าในห้วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวมีฝนนะเจ้ามาวันกับอากาศห้อนนะคะแล้วก็มาคืนจะดูเย็นมาน้อยหนึ่งแต่ก็ยังนอนต้องเปิดเครื่องปรับอากาศอยู่นะเจ้าแต่เจ้ามานี่อากาศเริ่มเย็นนะคะแต่ว่าในบางวันก็มีหมอกบางวันก็บ่มีหมอกนะเจ้าเนาะท่านนายกฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าในวันนี้นะเจ้าตั้งทีมงานติไทยทำหนังสั้นหรือละครสั้นอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะจะมาสำรวจสถานที่ถ่ายหนังนะคะที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของเฮาก็คือติถ้ำผานางคอยนะเจ้าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะของสำนักปลัดบางส่วนติดูแลติถ้ำผานางคอยรวมไปถึงคณะผู้บริหารยังแล้วแต่ท่านนายกจะมอบหมายขึ้นไปต้อนรับนะเจ้าแล้วก็ชี้ชวนนำดูอย่างนี้นะเจ้าก็อันนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวของเฮานะคะได้ไปอยู่ในภาพยนตร์หรือว่าในละครอันนี้ละครกับบะหูหนังกับบะหูนะเจ้าแต่หูว่าเขาจะไม่ถ่ายทำนะคะเป็นหนังสั้นหูหนังยาวหูนะคะก็เป็นเหมส่วนหนึ่งนะเจ้าตีจะได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดออกไปนะคือกว้างขวางขึ้นนะเจ้าคือคนหูจักนักจริงขึ้นนะคะแล้วก็แฮมส่วนหนึ่งนะเจ้ามีอย่างแฮมมีหลายท่านถามเข้ามานะคะว่าเอ๊ะซาไว้น้ำติเปิลปิดปะปุ้งนี่เปิลจ้าคือบริการได้แฮมสักมาได้จ้านะเจ้าฮะก็ตามสัญญาแล้วจะไปเส้นสุดปุ่นอะประมาณปลายเดือนกรกฎานะมกราคมปีหน้านะเจ้ามกราคม2568นะคะอันนั้นก็จะอยู่ในกำหนดการแล้วเสร็จน่าจะราวๆนั่นนะคะหลังจากนั่นก็อาจจะได้รองรับมากรรมกีฬานะเจ้าจะมีกีฬาแห่งชาติผักหรือเปล่านะคะน่าจะมีกีฬาไงสักกีฬาหนึ่งนะคะก็จะรองรับกีฬานั่นก่อนนะเจ้าหลังจากนั่นก็จะเปิดให้บริการตามปกตินะเจ้าแล้วก็ส่วนของสนามฟุตซอลนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ในห้วงของการปรับปรุงเช่นกันนะเจ้าสนามน่าจะมีการปรับปรุงหลายๆประเภทชนิดกีฬานักขึ้นนะเจ้าเนื่องมาจากว่าในปีหน้านะคะเหมือนกับว่ากกท.จะมีกีฬานะเจ้าจังหวัดจะมีกีฬาแห่งชาติอย่างสักอย่างหนึ่งที่เป็นน่าจะเป็นภาคถ้าไงเลยคงบ่ใจนะเจ้าน่าจะเป็นส่วนของภาคนะคะเขาก็เลยมีการปรับปรุงสนามแข่งขันบางชนิดนะเจ้าให้รองรับกับการแข่งขันนะคะในต้นปีหน้านะเจ้าเนาะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกหลายท่านติอาจจะมาใช้บริการนะเจ้าน้องๆเยาวชนต่างๆนะคะติมาใช้บริการสนามฟุตซอลหรือว่าหลายท่านติปิดเทอมปลาลูกหลานมาว่ายน้ำอย่างนี้นะเจ้าก็ช่วงนี้สองสนามนี่จะงดให้บริการเป็นการชั่วคราวก่อนนะเจ้ารวมไปถึงจะได้เป็นช่วงปิดเทอมเนาะของน้องๆ นักเรียนมัธยมนะคะในส่วนของจังหวัดก็จะมีทั้งพิริยาลัยถึงนารีรัตน์นะคะก็จะมีผ่องแต่ว่าจะนี่เป็นก็จะเข้าไปซ่อมเชียอย่างเอ็นเจ้าก็เดี๋ยวเปิดเทอมมาเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีการแข่งขันกีฬาสีเพราะว่ามันอยู่ในปลายปีนะเจ้าแล้วก็เป็นเปิดเทอมใหม่ของปีเปิดเทอมปีการศึกษาของเปิ้ลนะคะแล้วก็จะมีกีฬาสีในห้วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าเต่าตีเต
เต่าตีนกุ้งจำได้นะคะในปีก่อนๆมาเจ้าน้อแต่ว่าในปีเนี้ยยังบ่ได้ทราบเป็นทางการว่าพิลิยาลัยจะมีกีฬาสีวันไหนเจ้านาริราชจะมีกีฬาสีวันไหนหลายท่านว่าเอามาโอ้ยังได้รายการอบจโรงเรียนมาใจบริการสนามอยู่นะเจ้าแล้วก็ทุกวันเขาจะมีพี่น้องประชาชนเข้าไปออกกำลังกายนะคะภายในสนามกีฬานะเจ้าในเกือบทุกๆชนิดกีฬาหรือว่าแม้กระทั่งอะไรอย่างก็เนี่ยถนนโดยรอบของสนามลู่ยางสังเคราะห์นะเจ้าหลายท่านบ่ได้วิ่งในลู่ยางสังเคราะห์นะคะบางท่านวิ่งรอบนอกบางท่านวิ่งรอบมีถนนนะเป็นทางติดใจสำหรับวิ่งตัวนะคะก็จะเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงที่เปิดซ่อมกีฬานะเจ้าซ่อมเชียร์นะคะก็จะมีรถเข้ารถออกมีน้องๆนักเรียนนะคะมีเข้ามาเชียร์เรื่องของการทัดทําซุ่มเชียร์อย่างต่างๆของเปิ้นนะเจ้าในแห่มสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยนะคะก็ต้องประจําพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนติไปใจบริการสนามกีฬานะคะว่าต้องขออภัยในความบ่สะดวกตัวนะเจ้าเพราะว่าอยู่ในห้วงของการปิดเทอมแล้วเขาก็ไปซ่อมเชียร์กันนะเจ้าก็ใจพื้นที่สนามอะค่ะรวมกันนะเจ้าวินัยก็ประชามพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะที่ไปใจบริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะนะเจ้าก็จะมีเป็นระยะนะเจ้าเพราะว่าไปอยู่ในห้วงของการเปิดเทอมใหม่นะเจ้าเปิดปีการศึกษาจะเปิดปีการศึกษาเปิดไปแล้วตั้งแต่พฤษภานะเจ้าอันนี้คือเทอมที่2ของปีการศึกษาเปิดไอ้แต่นะมันก็จะมีกีฬาในห่วงนี้นะเจ้าในห่วงที่เปิดเทอมมาใหม่ๆช่วงพฤศจิกายนน่าจะเป็นไปได้นะเจ้าสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของพฤศจิกายนจะต้องมีกีฬาแน่นอนนะเจ้าแล้วก็อันนี้เป็นเพียงแค่เหมือนเริ่มต้นนะคะจะมีเชียร์ที่ว่าน้องๆที่ซ่อมเชียร์นะคะไปซ่อมก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวแค่ใกล้งวดเข้ามาติ๊กๆเนี่ยเปิ้นอาจจะมีการทำซุ้มเชียร์นะเจ้าการประดับตกแต่งอะไรอย่างต่างๆสำหรับขบวนพาเหรดของเปิ้นนี่นะคะหลายท่านก็คงจะทราบดีว่าเวลาพิลิยาลัยหรือว่านารีราชมีกีฬาสีเนี่ยขบวนเปิ้นจะยิ่งใหญ่อลังการนะเจ้ามีสีสันขนาดนะเจ้ามีทุกอย่างนี่ได้ชมมีความสวยงามนี้สะท้อนภาพต่างๆของสังคมของการเมืองเศรษฐกิจนะเจ้ามีมดนะคะแค่นี้ค่ะก็นำมาประชาพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบทราบไว้ก่อนนะเจ้าทันทีมาใช้บริการสนามกีฬานอกเหนือจากติจามาออกกำลังนะคะทำส่วนหนึ่งเขายังมีโซนติดเป็นโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแปะนะเจ้าติให้บริการคนไข้ติมารักษาแบบแผนทางเลือกนะคะรักษาแบบการใช้วิธีการหนวดจับเส้นอย่างต่างๆนะเจ้าการอบสมุนไพรนะคะการเพาะเขานะเจ้ามีคลินิกหลังคุณแม่หลังคลอดนี่นะคะซึ่งก็มีให้บริการอยู่พี่นั่นมันก็กระทบไปนะเจ้ากระทบไปเกือบจะทุกส่วนที่มาใช้บริการที่นั่นนะคะพี่นั่นก็นำเรียนเครื่องฟังเอาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเจ้าว่าภายในสนามจะมีกิจกรรมในห่วงของเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าคิดว่าน่าจะมีนอกเหนือจากพิลิยาลัยแล้วก็นารีราชตุยนะคะโรงเรียนยังน้องๆโรงเรียนประถมยังมีทั้งเอติปนบ่มีสนามนี่นะคะเปิ้นอาจจะมาจัดการแข่งขันที่สนามก็ได้นะเจ้านี่ก็ว่าไปเรื่องของการใช้สนามกีฬาและการปรับปรุงนะคะในห่วงติจะมีการแข่งขันกีฬาในปีหน้านี่เองนะเจ้าแฮมส่วนหนึ่งตะกี้นึกออกเรื่องของเลือกตั้งนะเจ้าว่าสัปดาห์ที่แล้วนำเรียนทุกท่านไปว่าเฮาจนนี้เฮาอยู่ในห่วงของ90วันนะคะติจะครบวาระนะคะตอนนี้ก็เหลือสักบ่ถึง90แล้วนะเจ้าเหลือ2เดือนเหลือ60วันนะคะดูข่าววันก่อนเข้าหูมาแป๊บหนึ่งนะคะที่ว่ากกต.เปิ้นประกาศไทม์ไลน์ประกาศ
เรื่องของเลือกตั้งอบจทั่วประเทศมาแล้วนะคะเพราะว่า4ปีที่แล้วนี่กกต.เปิดประกาศนะจ๊ะว่าเลือกตั้งทั่วประเทศวันที่20ธันวาคมปี63เอเนาะแล้วปีแล้วพอใกล้จะครบวาระก็จะมีบางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะผู้บริหารท้องถิ่นบางท่านนายกอบจเอเตนะบางจังหวัดก็ลาออกนะเจ้าลาออกไปเพื่อที่จะเริ่มการจัดการเลือกตั้งใหม่แต่ว่าจังหวัดที่อยู่ครบวาระก็มีนักนะเจ้าเกินค่อนถ้าว่ามีจังหวัดที่เลือกตั้งใหม่แค่บักกี้จังหวัดนะคะน่าจะประมาณสักสาวหนึ่งที่เหลือก็น่าจะอยู่จนครบวาระนะคะคิดว่าบ่น่าจะมีใครชิงลาออกครับละนะคะเพราะว่าถ้าจะอู้เรื่องของการบริหารงบประมาณหรือถ้าเกิดกรณีภัยพิบัติอย่างต่างๆเกิดขึ้นเป็นก็จะบอกว่าบ่สามารถที่จะบริหารงบประมาณเหล่านั้นไปได้เท่าที่ควรนะเจ้าแล้วคุ้มกับบ่หันยังภัยพิบัติเกิดขึ้นติดเจียงหายเห็นกันเจ้าภัยพิบัติเกิดขึ้นติเชียงใหม่นะคะตอนนี้ยกติปุ่นเปิ่นกะอยู่ในวาระอยู่ใน180วันอยู่ใน90วันเหมือนกันนะคะก็สามารถบริหารจัดการได้นะคะเพราะว่าในระเบียบเองหรือว่าในประกาศกกต.เองนะเจ้าเปิ่นกะระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าอันใดติมันเป็นภัยพิบัติอันใดติเป็นงบประมาณเป็นโครงการกิจกรรมเดิมที่เขาเคยทำนะเจ้าตีบทใจอันอย่างที่เป็นสิ่งใหม่นะคะก็สามารถทำได้นะเจ้าอู้ถึงเรื่องของวาระนะคะทำรายการเลือกตั้งนายกอบจและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งใหม่วันที่3กุมภาพันธ์ก็เจ้าเต่าตีจำได้นะบทชัวร์นะคะ3หรือ5กุมภาพันธ์ต้องไปดูปฏิทินเนาะเพราะมันจะต้องตรงกับวันติดนะคะวันก่อนได้ยินข่าวมาแว่วหนึ่งเข้าหูนะเจ้าเพราะว่าจะครบวาระในวันที่20ธันวาคม2567นะคะตามกฎหมายจะต้องเลือกตั้งใหม่บ่เกิน45วันนะคะเลือกตั้งใหม่ก็ต้องบ่เกินประมาณวันที่3กุมภาพันธ์นะเจ้าก็จะมีการเลือกตั้งพร้อมๆกันนะเจ้าในจังหวัดตีมีนายกหรือว่าสจ. อยู่จนครบวาระนะคะแล้วก็การรับสมัครนั่นก็ถ้าครบวันที่20นะเจ้าเพื่อมีกกต. อบจ.นะคะเพื่อจัดทำประกาศก็น่าจะเพื่อไปเห็นสักติดหนึ่งนะคะแล้วก็ประกาศให้มีการรับสมัครนี่เป็นการคาดการณ์ของลูกกุ้งมาได้นะยังบ่ได้ยังไม่ได้ประกาศเป็นไทม์ไลน์ตีแน่นอนนะเจ้าอาจจะมีวางแผนไม่พองละนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาใจตามความตีเขาห้องว่าตีผ่านมานะเจ้าก็กรณีตีเคยมีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ครบวาระนะคะในห่วงของการเตรียมการเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ไม่ได้ชุกระหุกว่าโอ้ลาออกตุ้มแล้วก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเองนะเจ้าเพราะนั้นมันซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณเรื่องอย่างตัวแต่ในกรณีที่ครบวาระเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งงบประมาณไว้รอได้เลยนะเจ้าเขาหู้ไว้อยู่แล้วว่า MCP เขาจะมีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมนะเลือกตั้งใหม่นะนะเจ้าก็ตั้งงบประมาณไว้อย่างเช่นในปีงบประมาณ68เนี่ยทุกอบจติน่าจะอยู่ครบวาระก็มีการตั้งงบประมาณไว้นะเจ้าเพราะว่า เลือกทั้งนายกเลือกทั้งสจเนี่ยก็จะเป็นทั้งมุดนะเจ้าสจก็จะเลือกเฉพาะเขตนะเจ้าก็จะใช้เงินเฉพาะเขตแต่ถ้าเลือกนายกเนี่ยจะเป็นภาพรวมใจเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งนะคะนี่เป็นเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะเจ้าตามกฎหมายเลือกตั้งเอดีกว่าน้องกุ้งมาแน่ใจว่าจะเป็นพรบหรือเป็นอะไรเดี๋ยวอย่าว่าพิษเหรอเป็นตามกฎหมายเลือกตั้งนะเจ้าอ้าวว่าไปว่ามาก6:32สะเพเหระแต่ก็มีสาระในบางส่วนแต่ก็มาช่วงหน้าเรื่องงานนะเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมา
และอย่างไปพอนะคะและก็ติจะทำในสัปดาห์ต่อไปนะคะจะมีอย่างเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะคะขออนุญาตพักสักคำหนึ่งนะเจ้าและเดี๋ยวกลับมาอุกันต่อในช่วงหน้าเจ้ากลับมาช่วงที่สองของรายการอบจ.แปะพบประชาชนเจ้าบอกบุญก่อนเนาะออกประสากันแล้วเมื่อวันที่17นะเจ้า17ตุลาคมติผ่านมาออกประสาแล้วปุ๊บก็เริ่มจะเป็นประเพณีที่เฮาสืบทอดกันมานะเจ้าว่าจะเป็นกฐินกินสลาก
เจ้าก็จะเริ่มต้นขึ้นนะคะหลังออกภาษาส่วนของจังหวัดนะคะมีกินสลากหลวงตีวัดพระบาทมิงเมืองวรวิหารนะคะวันที่25ตุลาคมนะเจ้าตีวัดพระบาทมิงเมืองวรวิหารนะคะก็ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะเจ้ารักษาประเพณีวัฒนธรรมจะสำหรับกำหนดการกินสลากหลวงจังหวัดแปรเริ่มตั้งแต่6โมงเจ้าของที่25ตุลาคมนะเจ้าขึ้นเต่าตั้ง4เนาะ7โมงส่วนรายการเป็นองค์ประชาชนก็มาลงทะเบียนรับส่งเส้นสลากนะเจ้าด้วยส่วนราชการประชาชนตัวไปบริเวณหน้าอุโบสถวัดพระบาทมิงเมืองวรวิหารและก็หน้าติวาการอำเภอเมืองแปรนะเจ้า8โมงเป็นต้นไปคณะสถาจากอำเภอจากตำบลหมู่บ้านองค์กรต่างๆก็นำกันสลากทุกประเภทนะคะไปติดตั้งตามจุดติตั้งเป็นกำหนดไว้ให้นะคะติกำหนดคือ2ฝากถนนบริเวณตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอและกับเทศบาลเมืองแปรนะเจ้าหน้าการสามไว้สำนักงานตีดินจังหวัดนะคะบริเวณในวัดพระบาทนะคะรวมไปถึงถนนหน้าวัดพระบาทมิงเมืองวรวิหารหน้าที่ทำการไปรษณีย์นะคะก็จะมีจุดรับส่งเส้นสลากติตัวลงทะเบียนหน้าพระอุโบสถวัดพระบาทในเมืองวรวิหารนะเจ้า9โมงเกินมีขบวนแห่งานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแปรนะเจ้าเคลื่อนขบวนจากอากาศแผ่ปิดามาโดยเส้นทางถนนเจริญเมืองจนถึงวัดพระบาทในเมืองวรวิหารนะคะมีขบวนเทวดานางฟ้าโอ้เทวดานะจะมีข่าวเทวดากำลังมานะเจ้ามีขบวนเทวดานางฟ้านะคะจากมหาวิทยาลัยแม่จูแปดเฉลิมพระเกียรติขบวนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องถี่นะเจ้าองค์กรภาคเอกชนขบวนจากคณะสถาทุกอำเภอนะคะรวมไปถึงขบวนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแปดเทศบาลเมืองแปดนะคะเวลาเที่ยงนะเจ้าติสลาพุทธสถานจะมีการแสดงพระธรรมเทศนานะคะเรื่องอานิสงส์ของการต้านสลากนะเจ้าโดยพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแปรและก็ประกอบพิธีเวียนต้านเส้นสลากนะเจ้าต่อเนื่องจนเสร็จพิธีซึ่งพระภิกษุสามเณรก็จะได้นำเส้นสลากตีออกไปตัวหาต้นสลากนะเจ้าติคณะสถาเตรียมรอถวายนะคะกินสลากหลวงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นเนาะเป็นกล้วยบะหมี่นะเจ้าถ้าเป็นก็มีกล้วยอยู่นะหันอยู่นะเจ้าก็มีกล้วยในบางส่วนไปตวยหากล้วยสลากแล้วก็ต้นสลากนะเจ้าวันที่25ตุลาคมนะเจ้าตรงกับวันเสาร์อ่ะค่ะแม่นนะคะเนาะ19 บวก7เห็นค่ะวันติดนานสักวันนึงนะคะตอนติดใจวันศุกร์วันที่เสาร์มันก็ปีเสาร์ห้าจะเสาร์ห้าตรงก็วันศุกร์นะคะเพราะว่าต้องคงจำได้ว่าวันที่23ตุลาเนี่ยเขาก็ได้ยุติถึงวันหนึ่งนะจากวันปิยมหาราชนะคะ23ตุลาตรงก็วันพุธใจแล้วก็24วันพฤหัสเสาร์ห้าวันศุกร์นะจากมีสลากหลวงนะคะแล้วก็แต่ละบ้านก็จะมีกฐินนะคะกฐินเอาลูกตั้งแต่ตั้งหลังมาผ่องนะเจ้าลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดก็ป้าโมป้าคณะจ้อมกันเป็นกฐินมาบำรุงวัดวาอารามบ้านตะเกานะเจ้าตัวของบ้านน้องกุ้งเมย์ปุ้นวันที่1 2 3พฤศจิกายนนะเจ้ากฐินเดี๋ยวจะมีกฐินมีสิบชะตาพระที่เป็นไปสอบได้ปริญญาทำเก้าประโยคนะคะบ้านน้องกุ้งเมย์ปริญญาทำเก้าประโยค2ตนสององค์ละนะเจ้าสำหรับพระสงฆ์นะคะก็เป็นกำหนดการนะเจ้ากฐินกฐินน่ะสมมาแต่เจ้าสลากหลวงนะคะที่วัดพระบาทมิงเมืองวรวิหารประจำวันนี้ทุกท่านได้รับทราบในห้วงรายการอบจ8พบประชาชนนะคะ13ตุลาคมติผ่านมาวันนวมินทรมหาราชนะเจ้าตั้งจังหวัดก็ได้จัดพิธีนะคะน้อมรำลึกถึงเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะเจ้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะเจ้ารวมไปถึงพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะ13ตุลาคมกเมธันผู้ว่าราชการจังหวัดแปดนะคะท่านชุติเดชมีจันทร์นะคะเป็นประธานในพิธีติศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS นะเจ้าติกอเปานะเจ้าเนาะก็มีพิธีทำบุญตักบาตรก่อนนะเจ้าทำบุญก่อนแล้วก็ลงไปตักบาตรแล้วก็ขึ้นมากับพิธีวางพวงมาลาหรอหนึ่งนะเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีส่วนหนึ่งนะเจ้าตีอบจได้รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วเปิ้นก็มารายงานตัวในห่วงของที่16ตุลาคมที่ผ่านมามี2รายนะคะมีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนะเจ้า1รายแล้วก็มีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานติกองช่างนะเจ้าแห่ง1รายมี2ท่านนะเจ้าช่วงต้นปีงบก็จะมีทั้งย้ายออกไปนะคะขอโอนย้ายไปอยู่ส่วนท้องถิ่นอื่นว่าจะเป็นอบต.เป็นเทศบาลเป็นอบจ.นะคะโอนย้ายไม่โอนย้ายได้นะเจ้าถ้าปลายทางต้นทางปล่อยแล้วก็ปลายทางหับนะคะแต่กรณีถ้าเป็นสอบเนี่ยจะสอบสายของใครของมันนะเจ้าสอบถ้าเป็นสอบนักบริหารที่จะเป็นหัวหน้าฝ่ายอย่างขึ้นไปเนี่ยสายอบต.กะต้องสอบอบต.นะคะสายเทศบาลก็สอบเทศบาลสายอบจ.ก็ต้องสอบอบจ.นะเจ้าถ้าก็เนี่ยค่ะเป็นวิถีนะเจ้าแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะที่โอนง่ายเข้ามาสอบได้มานะเจ้าข้างบัญชีอยู่ห้องบรรจุแต่งตั้งอย่างนี้เจ้าก็มีอยู่ในห่วงของต้นปีงบประมาณนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเขาห้องว่าการเลื่อนระดับอะไรต่างๆตัวนะเจ้าส่วนงานช่างนะคะฝ่ายชะลอน้ำแก่นดินซีเมนต์ติมยางห่อแล้วหมดแล้วนะเจ้าเพราะว่าจุดใดก็ตามนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคุณยังประชามพันธ์เรื่องของการปฏิบัติงานอยู่นะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ทั้งของช่างก็รายงานผลการดำเนินงานมาแล้วนะคะก็ได้อัปเดตขึ้นบนเฟซบุ๊กขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแปดและเจ้าส่วนของมะยางห่อแล้วเซ็ตทุกจุดนะคะส่วนตีกำลังทำอยู่นะเจ้าอาจจะแล้วเซ็ตวันนี้เหมือนกันนะคะอยู่ตีมูติแปดห้วยมาอาจารย์อำเภอเมืองแปดนะคะฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์จุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนตีจะออกปฏิบัติงานนะคะมีแผนตีออกไปปฏิบัติงานนำเครื่องจักรออกไปก็มีปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบ้านไผ่ล่อมหมู่ที่1ตำบลหัวตงนะเจ้าเชื่อมหมู่13ตำบลห้วยอ้ออำเภอหลองนะคะปฏิบัติงานวันที่18ถึง26ตุลาคมจำนวน8วันนะคะก็จะอาจจะยุดในวันที่23ตุลาก็นะคะเป็นวันยุดนักขัตฤกษ์นะเจ้าวันปิยะมหาราชนะคะนี่ก็เป็นสองโครงการนะคะงานช่างในสัปดาห์นี้มีเตี้ยนะคะแล้วก็ตีเหลือก็อาจจะเป็นการซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะเจ้าหลังจากตีตรากตรำทำงานมาทั้งปีบางครั้งบางทีก็ไม่ได้ซ่อมบำรุงนอกจากว่าอย่าลุกเลยนะถึงจะต้องซ่อมแต่นี่ก็ต้องบำรุงรักษากันตัวนะเจ้าใจเปิดเนี่ยการตึงวันนะอยู่ในห่วงของการถ้าบ่มีงานก็ต้องเอาซ่อมบำรุงนะเจ้าเข้าอยู่ในส่วนของการบำรุงรักษามีสรุปผลการดำเนินงานนะเจ้าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2567นะคะในรอบเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนอันเนี้ยนะเจ้าประกาศเหล่านี้นะคะประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างสรุปประกาศผู้ที่ได้งานเนี่ยนะเจ้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างนี่จะอัพขึ้นประชาพันธ์บน Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแปดและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแปดนะเจ้าเนื่องจากอยู่ในเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานนะคะและก็พรบข้อมูลข่าวสารนะเจ้าตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเป็นจะคือทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะคะต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทางตีเฮามีนะเจ้าติดบอร์ดเผยแพร่ทางออนไลน์นะคะท่านจะว่ามุ่งมิดไปจะได้แล้วนะสมัยเดียวนี่นะเจ้าหน่วยงานต่างๆก็ต้องถือปฏิบัตินะคะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะเจ้าประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตีประกาศเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นการทั่วไปนะเจ้าให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้นะเจ้านอกเหนือจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นศูนย์ทางกายภาพแล้วจะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ทางออนไลน์ตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกหน่วยงานนะเจ้าที่เป็นโซนรายการก็ต้องเผยแพร่ในส่วนของข้อมูลจะซื้อจัดจ้างเหล่านี้นะคะในปีใน3เดือนที่ผ่านมานะคะมีเรื่องของการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์หลุมน้ำยมนะเจ้าฝ่ายก่อสร้างห้วยแม่ย้างห้วยโป่งนะ8จุดด้วยกันอันนี้ก็มีร้านเองก็ผู้เสนอนะครับมีร้านตึกเหลืองเขาจะผู้ได้รับการคัดเลือกนะเจ้าก็คือร้านตึกเหลืองวัสดุก่อสร้างนะคะส่งงานครบเรียบร้อยนะคะมีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ห้วยแม่จอกนะคะแล้วก็ห้วยแม่ปาน5จุดด้วยกันนะคะมีผู้เสนอราคากับมีร้านแผ่ซีเมนต์เซ็นเตอร์นะคะตึกเหลืองค่าวัสดุแล้วก็ PP Home วัสดุนะเจ้ามีผู้เสนอราคา3รายรายที่ได้ก็คือตึกเหลืองนะเจ้าโครงการแรกนั่นมีตึกเหลืองกับ PP Home นะเจ้าเสนอราคาแล้วก็ที่ได้ไปก็คือตึกเหลืองนะเจ้าฝ่ายซอยซีเมนต์ห้วยแม่คำมีนะคะห้วยฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์นะคะว่าให้ติดปากนะเจ้าต่อให้เอกสารเป็นจะได้เฮาก็จะต้องห้องว่าฝ่ายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์เพราะเป็นฝ่ายชั่วคราวนะคะหำจุดหนึ่งตีห้วยแม่คำมีห้วยแม่ลายห้วยแม่มานนะเจ้า4จุดติดกันมีผู้เสนอราคาคนเดียวนะคะตึกเหลืองค่าวัสดุก่อสร้างนะเจ้าก็ได้รับการรับงานไปนะคะแล้วก็มีโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตนะคะตีหมู่3หมู่ที่7ตำบลดอนมูลเชื่อมหมู่ที่2ตำบลบ้านเราอำเภอสูงเม่นนะคะงบประมาณราคากลางก็อยู่ที่ประมาณ2ล้าน2นะเจ้ามีผู้เสนอราคา4บริษัทด้วยกันนะคะมีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญเลิศ BS Construction นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดตันอายวิศวกรรมแล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร ST Construction 1991นะคะห้างส่วนจำกัดแพร TNP นะคะผู้ที่ได้งานไปก็เป็นแพร TNP นะเจ้าเสนอราคาต่ำสุด 1,500,000 บาทนะคะโครงการก็สร้างถนนและร้านแอสฟัลติกคอนกรีตทางเข้าสำนักงานศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปดติตั้งตีใกล้ๆหอประชุมกอเปานะเจ้าก็พิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะใช้แบบ e-bidding นะคะส่งเข้าไปในอย่างก็เว็บกรมบัญชีกลางนะคะแล้วเปิดกับไปประมูลกันปุ่นนะเจ้าที่กรมบัญชีกลางทำได้ตั้งโต๊ะคนเดียวละสมัยเดียวนี้นะคะคนตีเปิดจะประมูลงานเปิดกับเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางนะคะe-bidding ตัวนี้ราคากลางอยู่ที่ 1,087,000 กว่าบาทนะเจ้าก็มีผู้เสนอราคา3ห้างด้วยกันนะเจ้ามีห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรมีราชห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร TNP นะคะบริษัทเทเลโกจำกัดนะคะผู้ได้รับการคัดเลือกนะคะก็คือบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร TNP นะเจ้าเสนอราคามา 900,000 บาทนะคะเอาราคาต่ำสุดนะเจ้าในงานนี่และค่ะโครงการถัดไปเป็นโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่1ตำบลตุ่มแควนะคะเชื่อมหมู่ที่5ตำบลวังหลวงอำเภอหนองมวงไคนะคะใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน e-bidding นะคะงบประมาณอยู่ที่857,000 บาทนะคะแล้วราคากลาง 872,000 บาทผู้เสนอราคามีรายเดียวนะคะมีหจก.แผ่มีรัฐ
นะคะตี 855,000 บาทนะเจ้าแปมเมรัตก็ได้ทำงานไปนะคะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติคอนกรีตบริเวณถ้ำผานังคอยในเจ้าตำบลร่องควางอำเภอร่องควางจังหวัดแปรนะคะราคากลางอยู่ที่2ล้านประมาณ2ล้าน6นะคะ2ล้าน6แสน 12,000 กว่าบาทก็มี3ห้างร้านนะคะติเสนอราคาเข้าไปใน e-bidding มีหจก.บุญเลิศ BS Construction นะเจ้าห้างส่วนจำกัดปรีชาแพรขนส่งราคาห้างส่วนจำกัดมุกมนตรีการโยธานะเจ้าบริษัทติดได้งานก็คือหจก.ห้างส่วนจำกัดบุญเลิศ BS Construction นะเจ้าเสนอราคาไปติ1ล้าน 960,000 บาทนะคะมีโครงการประกวดราคาแจ้งก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตนะคะสายพรท1/0017บ้านเสลียมเหนือบ้านอ้อยนะคะอำเภอหนองมุงไคเชื่อมอำเภอร่องขวางนะคะตามแบบแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding นะคะนี่งบประมาณ 9,607,000 บาทราคากลางอยู่ที่ 9,469,491 บาท24สตางค์นะคะมีห้างหุ้นส่วนและบริษัทต่างๆติดเสนอราคาเข้ามาจำนวนทั้งหมด4ห้าง4ร้านนะคะประกอบไปด้วยบุลเลต BS Construction นะคะตันไอวิศวกรรม Tracko จำกัดและแพรวิศวกรรมนะคะคนที่ได้งานเจ้าก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดบุลเลต BS Construction เสนอราคามาติ 6,827,000 บาทนะเจ้าประกวดราคาแจ้งก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรท1/0033บ้านวังวนบ้านตนใต้อำเภอสูงเม่นจังหวัดแปรนะคะตามแบบแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ e-bidding ว่าประมาณอยู่ที่ 2,640,000 บาทนะคะราคากลาง5ล้านบัจจัยเจ้าสมาร์ทเตอร์ 2,590,840 บาท86สตางค์นะคะมีบริษัทติยื่นเสนอราคาเข้าไปกับประกอบไปด้วยหจก.บุญเลิศ BS Construction นะคะห้างส่วนจำกัดตันอาวิศวกรรมและกับบริษัทห้างส่วนจำกัดแพร ST Construction นะเจ้าและก็บริษัท Tracko นะคะผู้เสนอราคาตามสุดและก็ได้รับการคัดเลือกนะคะก็คือหจก.บุญเลิศ BS Construction นะเจ้าเสนอราคามาติ 1,867,000 บาทแฮมโครงการ1นะเจ้าสุดท้ายประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลศึกษา 1,000 ที่นั่งสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรนะคะด้วยวิธี e-bidding เช่นกันนะคะงบประมาณ 3,687,000 บาทนะเจ้าราคากลาง 3,723,644 บาท38สตางค์มีบริษัทติเข้าเสนอราคาประกอบด้วยบริษัทควีนมัลติเทคจำกัดนะคะบริษัท Rapid Action Technology จำกัดบริษัทมีแพรสีจุ้มนะคะและกับบริษัทแพรเดชาจำกัดนะคะบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกข้อเสนอราคาตามสุดก็คือแพรสีจุ้มนะคะในราคา 3,338,000 บาทนะคะทำสัญญาแล้วทำ PO แล้วนะเจ้าอันนี้เป็นรายงานผลการจะซื้อจะจ้างในห่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2567นะคะตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ8แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540นะเจ้าสามารถจะเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐนะคะจัดทำสรุปผลการจะซื้อจะจ้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าตรวจดูได้นะเจ้านี่เป็นรายงานผลนะคะในห่วงติดผ่านมานะเจ้าอุ้ย 6:56 นาทีนะเจ้าอันนี้มีไอ้อย่างเตียฟ้าอันก็ลงยิ้มก็จะปรับปรุงนะเจ้าตะกี้เพราะว่าประกาศประกวดราคา e-bidding ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ผู้เสนอราคามาแล้วตัวนะเจ้าแล้วก็คาดว่าน่าจะทำสัญญาแล้วก็หรือจะเข้าปรับปรุงมาใดเดียวน้องกุ้งมาประชามพันธ์ให้ได้สาบแหมข้างหนึ่งหลังจากที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานนะเจ้าห้องก็จะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่ายืมพันธ์ก็ต้องปรับปรุงเหมือนกันนะคะตั้งแต่อุ
เป็นสนามมานี่เฮามีปรับปรุงไปปรับปรุงยังไงแค่บอกกี้ข้างนะคะนอกเหนือจากนั้นลู่ซ่อมมาอย่างกะซ่อมไปตามตีมันลู่มันเสียนะเจ้าส่วนหนึ่งนะคะส่วนสนามกลางตีเป็นลูกยางสังเคราะห์กับเรียนไปได้สัก2ปีเนาะ 2-3 ปีได้ละนะคะก่อนเพื่อยังก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงไปจนจบรายการก็แล้วกันเพราะเหลือเวลาเห็นแค่ประมาณ3นาทีอาจจะได้สักเพลงหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านติดตามฟังรายการอบจ.แปะพบประชาชนนะเจ้าวันเสาร์หน้าน้องคงจะกลับมาปะกับคุณผู้ฟังใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า